ลูกยางสาวไทยพร้อมประเดิมตบสาวปินเปิดศึกอาเซียนกรังปรี2022ความเคลื่อนไหวทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการวันอาเซียนกรังปรี2022ครั้งที่2ที่ยิมเนเซียมชาติชายฮอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้โดยมี4ทีมร่วมชิงชัยประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยเจ้าภาพแข่งขันแบบพบกับหมดและทีมที่ชนะมากที่สุดจะคว้าแชมป์ไปครองล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทัพลูกยางสาวไทยได้ลงฝึกซ้อมที่อาคารชาติชายฮอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันอาเซียนกรังปรี2022โดยได้เพียวอัชราพรคงยศดาวตบสาวตัวหลักกลับมามีชื่อลงสนามแข่งขันอีกครั้งหลังจากได้พักจากการแข่งขันรายการ AVC Cup 2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์พร้อมกันนี้ทีมยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายคนจากการแข่งขันรายการก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันโค้ชด่วนในดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยเปิดเผยว่าสำหรับเกมที่จะพบกับฟิลิปปินส์ในนัดแรกนั้นเขาเป็นทีมที่ดีเช่นกันแต่ว่าสิ่งทีมเราต้องพยายามรักษารูปแบบการเล่นของเราให้ดีก่อนส่วนการรับมือกับการเล่นของเขานักกีฬาเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีและน่าจะรับมือได้สำหรับทีมสาวไทยจะลงสนามเกมแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาเซียนกรังปรี2022ครั้งที่2พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่9กันยายน2565เวลา18 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวันหมายเลข31รวมถึงแอปพลิเคชันวันดี